แต่คราวนี้นะครับปัจจัยแวดล้อมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะมีคนที่ถูกโหวตขึ้นมาแข่งกับคุณพิธาก็ได้ใ,<ช>ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของกระแสข่าวมันก็มีมาตั้งแต่คุณพีรพันธ์ที่มีหนังสือลาออกนั่นแหละหลายคนก็ไปเชื่อมโยงว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยที่ลาออกเนี่ยจะมาจะมาเสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับทางเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่เสนอชื่อคุณพีรพันธ์ แข่งโหวตนายกกับคุณพิธานะครับและก็บอกว่ารวมไทยสร้างชาติก็มีเพียงแค่36เสียงและเขาก็ยืนยันหลักการเดิมว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะมีการไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย<ฆ>อยู่แล้วนะครับก็ย้ําจุดยืนไม่รับนายกหรือว่ารัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกม112ไม่เปลี่ยนวันชาติและก็ไม่แบ่งแยกดินแดนอันนี้ยืนยันชำ้ำชัดเจนนะครับโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์สสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ ได้นี่แหละครับโพสเฟซบุ๊กนะครับชี้แจงถึงจุดยืนทางการเมืองของพักคโดยบอกว่าขอยืนยันว่าการที่ hashtag นะครับปอทอสอชอส,ส่งคุณวิทยาสู้กับก้าวไกลในการโหวตรองประธานสภาถือว่าเป็นการสู้เพื่อแสดงจุดยืนไม่นํามาสู่การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนการโหวตประธานสภาและนายกรัฐมนตรีมีกลไกที่แตกต่างกันครับการโหวตประธานสภาจะใช้เสียงส่วนมากในที่ประชุม ใครที่ถูกเสนอชื่อแล้วได้คะแนนมากสุดก็จะได้เป็นหรือหากไม่มีคู่แข่งก็ได้เป็นเลยโดยที่ไม่ต้องโหวตแข่งอันนี้น่าจะเปรียบเทียบกับเรื่องของประธานสภา,าที่มีเสนอชื่ออาจารย์วานนคนเดียวและได้เป็นเลยต่างจากการโหวตนายกที่ต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือว่ากำแพงก็คืออยู่ที่376ของรัฐสภา,าหากเสนอชื่อมาคนเดียวก็ไม่ได้เป็นจะได้เป็นก็ต่อเมื่อก้าวข้ามรั้ว375เสียงไปได้เท่านั้น ดังนั้นในการโหวตรองประธานสภาหากเราไม่ส่งคุณวิทยาไปแข่งก็เท่ากับว่าเราสนับสนุนในแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาไปโดยอัตโนมัติเราจึงส่งแข่งเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดถึงแม้ทราบดีอยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามอันนี้หลายคนตั้งคำถามนะมาถึงประโยคนี้เอาแล้ว<ะ>ทำไมทีพรรเพื่อไทยเสนอชื่อมาอีกชื่อหนึ่งทำไมไม่แข่งพรรเพื่อไทยบ้าง คือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือกระแสข่าวของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะีคบ่บอกว่าจะส่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยมาแข่งกับคุณพิธทาคือเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันบ,บอกว่าไม่เป็นความจริงเลยรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะคเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเพียงแค่36เสียงด้วยแต่ก็ในความรู้สึกอยากให้ คุณพีรพันธ์เป็นนายก <Yeah. S 1> อยากเห็นเป็นนายกเพราะว่าเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นนายกที่ดีเพราะว่าท่านเป็นนักการเมืองน้ําดี hmm. สุจริตเที่ยงธรรมแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพรรคเราเนี่ยมีเพียงแค่36เสียงมันไม่พอจะไปเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลค,บคุณพีรพันธ์กับผมก็ไม่เคยมีความคิดและไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภายอย่างเด็ดขาดถึงจะตั้งไปก็อยู่ไม่ได้ครับครับ แต่เรื่องของการแสดงจุดยืนนะคะคุณผู้ชมคือก็ยืนยันนะคะมาแบบนี้บอกว่าเราไม่รับนายกหรือว่ารัฐบาลที่จะแก้หรือว่ายกเลิกมาตรา1ึนึสามารถทําได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงครับไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ครับ่าแสดงว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติน่าจะมาเวนี้มีจุดยืนเลยมีจุดยืนนะคะซึ่งก็ ต่างจากตำแหน่งของรองประธานสภาเรื่องของการไม่สง่งไม่โหวตหรือว่างดออกเสียงด้วยกลไกการโหวตที่ไม่เหมือนกันจึงมีผลไม่เหมือนกันมีคนพยายามกูขาวลือสร้างข่าวขึ้นเพื่อให้การต่อสู้ของเรานั้นสูญเสียความชอบธรรมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขบวนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณเอกนัทก็บอกมาแบบนี้อันนี้คุณชมพู่เฉลยคําถามของหลายๆคนที่สงสัยแล้วแหละว่าทําไมถึง ไปสกัดเฉพาะก้าวไกลเพราะเขาไม่เอามอ1นึงหนึ่งสองไงฮะ<ช>เขาก็เลยเลือก<ะ>ที่จะไปสกัดเฉพาะพักก้าวไกลนั่นเองแล้วก็ยังต่อด้วยนะครับบอกว่าผมขอปฏิเสธชัดๆไปเลยว่าเราไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยหากจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็เป็นครับคุณพีรพันธ์ผมและเพื่อนสอสอของพรครวมไทยสร้างชาติไม่ติดใจการจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่สําคัญไปกว่าการรักษาจุดยืนของเราครับเราจะทําการเมืองอย่างสร้างสารรค์สร้างความมั่นคงให้ชาติ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมพดุงความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่จะอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะไม่แก้1 1 2อแฮชแท็กอีกไม่เปลี่ยนวันชาติและแฮชแท็กไม่แบ่งแยกดินแดนและก็ปิดท้ายด้วยว่าเราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมเติมต่อจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในประเทศของเราครับปิดท้ายอีก2องแฮชแท็กนะรวมไทยสร้างชาติและเลขาขิงครับ ชัดเจนนะนี่ไงคุณผู้ชม,มคือตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่ามีจุดยืนชัดเจนรเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยข้างน้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนสําหรับพรรหรือว่ารัฐบาลที่จะไปพูดถึงเรื่องของมาตรา1นึหนะคะหรือว่าอื่นๆใดๆที่มันมีความเกี่ยวข้อง